ือพระอัฐวาชำระร้างเครื่องมนทินมีกิเลสอาสวะเป็นต้นชำระสาสางกิเลสภายในนั้นให้ผ่องใสสะอาดด้วยกิริยาของบุญทั้งหลายซึ่งโดยย่อแล้วมีเพียง3ประการโดยพิสดารแล้วมีถึง10ประการโดยย่อได้แก่ทานศีลภาวนาหรือทานามัยศีลามัยภาวนามัยใน3กองนี้ซึ่งได้เคยแสดงว่าเป็นกองทัพธรรมอย่างสำคัญสำหรับไปต่อสู้ต่อกองกิเลสกองกิเลสที่มีชื่อย่อๆก็มีอยู่3ชื่อเหมือนกันอันได้แก่ความโลภความโกรธและความหลงดังนั้นทานเป็นกองทัพธรรมสำหรับชนะข้าศึกคือกิเลสในความโลภย่อมจะทำความโลภเนี่ยให้สยบลงได้ด้วยการให้ทานสำหรับความโกรธนั้นก็กำราบด้วยศีลผู้มีศีลและเมตตาแล้วจะกำราบความโกรธได้สยบลงได้สำหรับภาวนาเป็นตัวปัญญาก็สำหรับไว้กำราบความหลงเพราะทุกอย่างนั้นมาจากความหลงตัวเดียวถ้าไม่หลงแล้วมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงแล้วมันก็ไม่โกรธฉะนั้นอาจารย์นั้นจึงแต่ละอย่างละอย่างได้กระทานการให้นี้ก็มีพิสดารมากมายโดยที่ว่าต้องใช้เจตนาเป็นสำคัญคำว่าเจตนาก็คือเจตนาจงใจที่จะประกอบกองการกุศลมีการให้ทานนานาประการซึ่งมีหลายระดับหลายระยะเดียวกันกล่าวคือให้ทานอย่างหยาบๆก็ให้ทานเบื้องต้นหรือว่าให้ทานต่อเด็กกำพร้าหรือคนยากจนอย่างนี้เป็นต้นหรือสงเคราะห์เด็กนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นถัดขึ้นไปก็ให้ทานแก่บุคคลผู้ควรจะให้เรียกว่าให้ผู้เพื่อจะบูชาคุณ